หลายๆคนฝึกท่าแพลงแล้วเจ็บหลังเจ็บข้อมือค้างได้นานแต่ไม่ฟิลกล้ามเนื้อหน้าท้องเลยเพราะอะไรและควรจะต้องทำยังไงคือถ้าท่ายังไม่ใช่ไม่ว่าจะค้างได้นานแค่ไหนก็อาจจะไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรแถมยังจะทำให้เราบาดเจ็บได้อีกด้วยท่าแพลงที่ดีฝึกแล้วจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆลำตัวได้จริงๆแบบที่เรารู้สึกได้แล้วแพลงที่ดีหน้าตาเป็นยังไงต้องฝึกยังไงและจะมีทางเลือกไหนอื่นให้กับคนที่แข็งแรงน้อยได้ค่อยๆพัฒนาตัวเองต่อไปได้คลิปนี้มีคำตอบเตรียมเสื่อโยคะกับหมอนบางๆไว้หนึ่งใบแล้วตามมาฝึกด้วยกันเลยเริ่มต้นวางหมอนคุกเข่าลงบนหมอนแล้วเตรียมพับเสือโยคะเพื่อใช้รองฝ่ามือกันนะคะพับเสือ 3-4 ทบวางฝ่ามือลงให้เท่ากับความกว้างของหัวไหล่ให้ส้นมืออยู่ใต้ไหล่ให้หัวเข่าอยู่ตรงกับสะโพกเข่าห่างเล็กน้อยยืดข้อเท้าออกกดหลังเท้าให้แน่นเราจะฝึกใช้กล้ามเนื้อที่ลำตัวด้านหน้าก่อนเริ่มจากท่าแคทโก่งหลังนะคะหายใจเข้ายืดฝ่ามือนิ้วมือแล้วกดลงกับเสือให้แน่นหายใจออกโค้งโป่งหลังก้มมองสะดือสลับไปนะหายใจเข้ากลับมาที่เดิมออกโค้งยกท้องยกซี่โครงขึ้นไปหาเพดานเข้าพากลับมาออกหดลำตัวด้านหน้าเพื่อเปิดหลังให้กว้างสุดท้ายอีกหนึ่งรอบเข้าออกมือผลักพื้นโค้งหลังก้มลงค้างไว้หายใจเข้ายังดึงท้องยกขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่ค้างแล้วหายใจออกส่งก้นไปหาส้นเท้าท้องยังยกหมอบลงในท่าแคทหมอบรูปหลังยังโค้งเหมือนเดิมเลยนะลองดูใหม่เข้ายกก้นขึ้นพาไหล่ไปอยู่เหนือส้นมือออกก้นไปหาส้นเท้ายกท้องหมอบลงอีกรอบนึงนะหายใจเข้ายกท้องไว้ตลอดที่เคลื่อนไหวออกส่งก้นไปหาส้นเท้าและค้างไว้ตรงนี้3ลมหายใจยกท้องยกซี่โครงพยายามรักษาช่องว่างระหว่างต้นขากับลำตัวด้านหน้าให้ได้มากที่สุดหายใจออกค่อยๆพับคลายวางท้องเดินมือทั้งสองข้างไปด้านหน้าค่อยๆวางศอกลงพักในท่าเด็ก3ลมหายใจเหนื่อยไหมเริ่มรู้สึกที่กล้ามเนื้อลำตัวด้านหน้าบ้างหรือยังถ้ายังรู้สึกน้อยไม่เป็นไรเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นในท่าที่2ไปต่อเลยนะต่อเนื่องจากท่าแคทนะเตรียมวางมือเข่าเหมือนเดิมแต่รอบนี้ให้ตั้งจมูกเท้าขึ้นเอานิ้วเท้ากดลงกับพื้นพร้อมแล้วหายใจเข้าเตรียมหายใจออกก่งลางแคทก้มมองสะดือเข้าค้างไว้เตรียมยกเข่าออกกดมือกดเท้ายกท้องขึ้นพาเข่าลอยขึ้นจากหมอนค้างไว้ออกแรงต่อเนื่องนะยกจากท้องไม่กลั้นลมหายใจถ้าไหวต่ออีกหนึ่งลมหายใจออกค่อยๆลดเข่าลงช้าๆส่งก้นลงไปหาส้นเท้าแล้วหมอบลงยืดแขนไปข้างหน้าคลายแขนลงคลายท้องลงพักในท่าเด็กอีก3ลมหายใจแล้วมาลองกันอีกรอบเริ่มจากแคทแล้วยกเข่าลอยหายใจเข้าเตรียมออกก้มลงก่งหลังยกเข่าลอยยกได้แล้วค้างไว้หายใจถ้ารู้สึกมั่นคงลองเหยียดขาหนึ่งข้างและเหยียดอีกหนึ่งข้างคู่กันขาเหยียดยาวตรงค้างตรงนี้แล้วหายใจก้มมองที่สะดือมือผลักพื้นท้องยกสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลดวางเข่าลงถอยสะโพกลงไปหาส้นเท้าหมอบลงผ่อนคลายในชายโพสพักหายใจถ้าเริ่มหายเหนื่อยแล้วลุกขึ้นนั่งมาพักดูขั้นตอนสุดท้ายกันจากท่าสุดท้ายที่ตุ๊กจะขอเรียกว่าแคทแพลงถีบส้นเท้าไปทางด้านหลังยืดอกไปทางด้านหน้าจนข้อพับสะโพกของเราเปิดตรงอย่าลืมศีรษะนะผลัก
หน้าออกจากพื้นรักษาแนวกระดูกสันหลังให้ยืดยาวออกไปจากสะโพกไปจนถึงกึ่งกลางศีรษะแล้วยืดกึ่งกลางศีรษะยาวออกไปถึงส้นเท้ามาฝึกพร้อมกันเลยตั้งจมูกเท้ากดฝ่ามือผลักพื้นยกท้องโก่งหลังแคทยกเข่าลอยเหยียดขาคู่แคทแพลงถีบส้นเท้ากับอกด้านข้างเหยียดออกจากกันจนลำตัวยาวตรงเป็นเส้นตรงเดียวกันผลักหน้าออกจากพื้นค้างแล้วหายใจในตำแหน่งนี้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายกำลังทำงานพร้อมกันโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่ลำตัวด้านหน้าที่กำลังดันขึ้นเพื่อสู้กับแรงโน้มถ่วงไม่ให้หลังของเราตกท้องช้างลงรวบขาเข้าหากันและบีบก้นด้วยเพื่อช่วยพยุงตัวค่อยๆพักวางเข่าลงถอยก้นไปหาส้นเท้าหมอบลงในท่าชายโพสแล้วพักอยู่กับลมหายใจฝึกเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างถ้าเราฝึกในท่าที่ใช่เราจะรู้สึกได้ถึงการทำงานของกล้ามเนื้อทุกๆส่วนครบเลยตั้งแต่ท้องก้นต้นขาน่องอกสะบักไหล่ต้นแขนคอฝึกบ่อยๆเน้นคุณภาพของท่าและการหายใจไม่ต้องค้างนานก็ได้ก็น่าจะเพียงพอที่จะช่วยเสริมสร้างสมดุลที่ดีให้กับร่างกายของเราได้ส่วนใครที่ลองฝึกตามวันนี้แล้วยังรู้สึกเจ็บข้อมืออยู่ตุ๊กแนะนำให้ลองฝึกกับขั้นบันไดดูก่อนนะคะระดับของมือที่สูงกว่าเท้าจะช่วยให้น้ำหนักที่ข้อมือเบาลงเยอะเลยสิ่งสำคัญคือรูปหลังที่ใช่ถ้าฝึกเองมันฝึกเช็คท่าทางของตัวเองกับกระจกถ้าท่าใช่แล้วให้หยุดจำความรู้สึกนั้นให้ได้เวลาที่ไม่มีกระจกเราจะได้ฝึกเองได้อย่างปลอดภัยลองไปฝึกกันดูนะคะวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกับตุ๊กได้อีกในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ